คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่เห็นสดชื่นเลยเอ้าเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับพิงค์เรื่องอะไรเหรอคะคุยตอนนี้ก็ได้นะไม่มีอะไรหรอกครับคือที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเลื่อนสอนเป็น 8:30 นผมกลัวว่าจะไปสอนไม่ทันครับโหแค่นี้เองไม่เห็นต้องเกรงใจเลยนะคะคุณไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพิงค์ลองชุดเสร็จแล้วก็จะไปเหมือนกันค่ะแน่ใจนะคะว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ไม่มีอะไรจริงๆครับขอโทษนะครับที่ทำให้พิงค์เป็นห่วงพิงค์ใส่ชุดนี้แล้วสวยสวยมากจริงๆครับก็ต้องสวยให้สมกับที่ทูลรอใช่คะ5ปีเลยนะคะที่ทูลรอพิงค์ตัดสินใจแต่งงานทูลรอพิงค์ได้ก็ต้องมีของขวัญให้หน่อยค่ะผมไปก่อนก็แล้วกันนะครับกลัวว่าจะไปสอนไม่ทันค่ะพิงค์ก็จะไปเปลี่ยนชุดเหมือนกันแล้วเจอกันนะคะดอกไม้ก็สวยนี่ก็สวยอ้าวตะทูลไปแล้วหรอทำไมไม่รอยายพิงค์โอ้ยขับรถไปละเฮ้ยตะทูลมีรถตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนิดๆอย่าเพิ่งวุ่นวายตอนนี้ได้ไหมที่ดีมหาวิทยาลัยนะมีอะไรคุยกันคืนนี้เดี๋ยวผมไปหาที่บ้านไม่นี่ต้องพูดตอนนี้ให้รู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นมันมีดีอะไรคะมันดีกว่านี้ตรงไหนอ่ะนี่แทบจะได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินรถคือแม่ต้นตัวแต่อาจารย์กำลังจะหนีนิดไปอ่ะไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยคนนั้นนิดคุณมองไปหมดแล้วเงียบหน่อยสิผู้หญิงคนนั้นมีอะไรมากกว่านี้คะเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีแล้วอาจารย์ก็บอกกับนิดเองอ่ะกับเขาทำอย่างเดียวคือได้จับมือเท่านั้นน่ะแล้วทำไมอาจารย์ยังจะไปแต่งงานกับเขาอีกคะนิดไม่ยอมนะคะไปขึ้นรถไม่ไปนี่ต้องพูดตรงนี้ให้รู้เรื่องเขาจะได้รู้กันทั่วมหาลัยเลยว่าใจกับนี้จะเป็นไปนิดไปขึ้นรถไปนิดนอกนิดนิดไปไปในงานมันหายากอย่างนี้นะมีแต่พนักงานทวงหนี้ฮะแม่บ้านเงินเดือน 30,000 บ้าแล้วตั้ง 30,000 ฮะจริงๆอ่ะแม่บ้านภาษา
าอะไรเงินเดือนต้อง 30,000 จริงๆค่ะนี่ไงเขาเขียนว่าทำหน้าที่ดูแลบ้านขนาดใหญ่นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาปกครองเขารับใช้หลายคนจัดการค่าใช้จ่ายประจำเดือนภายในบ้านค่ะคุณสมบัติ 1. วุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งค่ะ 2. นะเป็นสตรีพิงจะไปดีนะมังเอกไหมน้องไหนมาดูซิแล้วนี่อะไรจ๊ะเป็นสตรีนะจ๊ะแต่อายุต้อง 30-40 ปีขึ้นไปแล้วนี่เธอต้อง 22เองอ้าวพิมพ์ที่ใส่แว่นหน่อยนะคะแล้วก้าวผมมวยทำหน้าดูดูเรียบเรียบแบบนี้เออดูเนาะเรียบจริงๆเลยหรือไม่ก็ย้อมผมหงอกทำหน้าซีเรียสซีเรียสเข้าไว้แล้วก็เอาบัตรประชาชนของพี่เขียวไปยื่นให้เขาดูแค่นี้ก็แก่แล้วหยุดเลยนะพิงพูดผิดพูดใหม่ได้เธอว่าใครแก่ยังฉันนี่เหรอจะแก่ทุกวันนี้เนี่ยเดินไปไหนมาไหนมีแต่คนทักฉันว่าหน้าเด็กหน้าอ่อนหน้าใสขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนเธอเขาทุกวันแล้วรู้ไหมจ้าจ้าจ้าหน้าเด็กอ้อนโอ้ยขึ้นจากน้ำได้แล้วลูกไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวมาทานข้าวกันคุณอ้อนคุณอุ๋ยคะคุณแม่เรียกแล้วขึ้นดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณแม่ดุไม่รู้ด้วยนะโอ้พี่ดวงคุณแม่ไม่ว่าหรอกคุณแม่ใจดีจัดจ้ะโอ้ยโอ้ยยังไม่ขึ้นจากน้ำอีกเหรอคุณแต่อุ้ยถ้าทางวันนี้แม่เขาคงจะไม่มีใจมั้ยใจดีแต่พี่พุ่มพวงว่าถ้าทางวันนี้คุณแม่จะอารมณ์ไม่ดีนะคะขึ้นดีกว่าค่ะเดี๋ยวโดนดุนะคะโอ้ขึ้นเถอะค่ะแล้วเดี๋ยวให้2นาทีขอ2นาทีไปแค่เอาเอาๆๆขอได้อีก2นาทีฮะป่านนี้ไม่ขึ้นอีกต้องให้มาเชิญถึงที่เลยใช่มั้ยจ๊ะแหมพี่เขียวก็ซีเรียสไปได้พิงค์ไม่ได้จะไปจริงๆสักหน่อยค่ะเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยพิงค์ก็จะแต่งงานแล้วพิงค์จะไปได้ยังไงล่ะคะแล้วถึงพิงค์อยากไปจริงๆอ่ะนะทูลเขาไม่ให้พิงค์ไปล่ะค่ะดีจ้ะรู้ตัวเอาไว้อ่ะก็ดีแล้วเราเนี่ยนะหน่อยแต่งงานไปมีครอบครัวของเราเนี่ยเราก็ต้องอยู่ดูแลสามีคืนไปอยู่ห่างๆไกลๆอย่างเงี้ยระวังเถอะสุนัขจะงาบไปรับประทานเรื่องนั้นน่ะพิงไม่ห่วงหรอกค่ะเพราะถึงยังไงนะทูลเขาไม่มีวันนอกใจพิงหรอกหรอเออดีรักกันรักกันตอนนี้กลับบ้านได้แล้วมันดึกแล้วนะก็เพราะว่ามันดึกแล้วสิคะพี่ถึงไม่อยากกลับอ่ะอาจารย์ไม่กลัวหรอคะดึกๆแบบนี้จะมีใครแอบมาทำร้ายนี้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมนั่งไปเป็นเพื่อนแล้วผมนั่งแท็กซี่กลับเองป่ะไม่ค่ะนี่ไม่กลับอาจารย์อย่าผลักใส่นี้แบบนี้เลยนะคะทำไมคะแค่นิดอย่างมันหน่อยอาจารย์แค่นี้ทนไม่ได้เหรอคะที่เมื่อก่อนมากกว่านี้นี่ยิ่งทำมาแล้วพี่นิดอย่าพูดแบบนี้อีกนะผมบอกแล้วนะว่าเรื่องของเรามันจบไปแล้วไปกลับบ้านไม่อ่ะนิดไม่กลับอ่ะทำไมอาจารย์ต้องไล่นิดด้วยอะคะนิดทำอะไรผิดนิดแค่หลักอาจารย์อยากอยู่ใกล้ๆอ่ะให้นิดนอนอยู่ที่นี่นะคะแค่คืนเดียวอ่ะนิดสัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับอาจารย์อีกนะคะอาจารย นิดไปนอนข้างบนก็แล้วกันผมจะนอนข้างล่างแต่อย่าลืมนะอีกแค่คืนเดียวเท่านั้นตามที่เราตกลงกันไว้พรุ่งนี้เช้าขอให้นิดหยุดเรื่องของเราทั้งหมดให้ผมจัดการเรื่องของผมก่อนเข้าใจไหม